บนโซเชียลมีการแชร์ว่าการอ่านหนังสือบนแท็บเล็ตไม่ได้ผลดีเท่าอ่านบนกระดาษเป็นการฝึกให้สมองอ่านไม่เป็นระบบหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทและสมองที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับที่เขาแชร์กันว่าการอ่านหนังสือบนแท็บเล็ตไม่ได้ผลดีเท่าอ่านบนกระดาษนี่จริงไหมครับอันนี้ไม่จริงนะครับเวลาที่เราจะอ่านหนังสือเพื่อที่จะให้เราสามารถจดจำแล้วก็นำไปใช้งานได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแมทเทอเรียลที่เราใช้อ่านไม่ว่าจะเป็นตัวกระดาษหนังสือหรือจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นสมาธิของคนคนนั้นเองสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวแมทเทอเรียลที่เราใช้เขาบอกว่าการอ่านหนังสือจากแท็บเล็ตกับการอ่านจากกระดาษใช้สมองคนละส่วนกันจริงๆใช้สมองในส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราจะอ่านหนังสือเพื่อที่จะจดจำเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้เลยก็คือเรื่องของการมองเห็นเวลาที่เรามองอะไรแล้วเราจะเอาไปแปลผลก็จะไปแปลผลที่สมองทางด้านหลังที่เราเรียกว่าออกซิพิตอลแต่จะแปลเป็นอะไรก็จะใช้สมองออกซิพิตอลร่วมกับสมองส่วนที่เป็นเทมโพรัลเนี่ยด้วยถ้าจะแปลว่าจากที่ไหนหรืออย่างไรก็จะเป็นสมองส่วนออกซิพิตอลร่วมกับสมองส่วนพาเรทัลทีนี้ไม่ว่าเราจะมองเห็นจากกระดาษหนังสือหรือมองเห็นจากจอแสดงของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้สมองในส่วนที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้อันนี้ไม่จริงเมื่ออ่านบนหน้าจอสมองของเรามีโอกาสที่จะอ่านข้ามบรรทัดข้ามตัวหนังสือไปมาจริงไหมครับเนื่องจากว่าทั้งจอแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันหนังสือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย่อขยายเพิ่มแสงลดแสงปรับสีอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเป็นจอเนี่ยจะสามารถที่จะเพิ่มขนาดของตัวอักษรได้ปรับแสงสว่างได้ปรับสีปรับโหมดได้ความแตกต่างกันตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ทำให้มันมีความแตกต่างเวลาอ่านถ้าสมมติเราอ่านจากตัวหนังสือที่เป็นกระดาษอันเนี้ยเราไม่สามารถปรับตรงนั้นได้สมาธิหรือความแน่วแน่ในการที่จะอ่านเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกยกเว้นสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าสมมติว่าอ่านจากแท็บเล็ตบางครั้งมันจะมีโฆษณาเข้ามาคั่นหรือบางครั้งมีจอภาพที่อยู่ทางด้านข้างที่ไม่ได้มีเคลื่อนไหวเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอันนั้นเป็นตัวที่ดึงดูดความสนใจให้ออกไปจากสิ่งที่กำลังพยายามอ่านอยู่เนี่ยก็ได้ในบางคนความไม่ถนัดอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุหรืออุปกรณ์ของสิ่งที่อ่านแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคลความสามารถในการจดจำของคนเราเนี่ยบางคนไม่ได้จำเก่งจากการอ่านอย่างเดียวบางคนได้ยินได้ฟังก็จะมีความสามารถในการจดจำมากกว่าการอ่านเองหรือบางคนเห็นภาพเห็นแผนภูมิอันเนี้ยจดจำเรื่องของรูปได้ดีกว่าการได้อ่านหรือได้ฟังแต่การอ่านจากแท็บเล็ตก็สามารถปรับใช้ให้มีประโยชน์ได้ก็จะมีประโยชน์เช่นสมมติว่าเวลาเราอ่านไปแล้วเราเจอข้อคำถามซึ่งถ้าเป็นหนังสือเราก็ต้องเปิดไปหาหน้านั้นหน้านี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นไฟล์ที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์อันเนี้ยบางครั้งมันจะมีลิงก์ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูที่มาแล้วก็จะเห็นคำตอบที่เราต้องการเนี้ยชัดเจนขึ้นหรือถ้าเป็นบางครั้งไฟล์เหล่านี้มันสามารถอ่านให้เราฟังได้แล้วมีคำแนะนำอะไรสำหรับการฝึกสมองให้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพบ้างครับคนเราจะสามารถทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้เกิดจากการอ่านหรือทำเพียงครั้งเดียวการอ่านหนังสือเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์จริงๆก็ควรจะต้องอ่านซ้ำหลายๆรอบเพื่อที่จะทบทวนและปกติเราจะสามารถจดจำได้ดียิ่งขึ้นก็คือนอกจากอ่านแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องพูดในสิ่งที่เราอ่านเวลาที่เราจะต้องไปใช้สอบหรือใช้ในชีวิตประจำวันคนที่ผ่านกระบวนการหลายๆอย่างอันเนี้ยก็จะสามารถนำสิ่งเนี้ยมาใช้ได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็จะสามารถใช้ได้ทั้งกับการอ่านหนังสือจากหนังสือกระดาษหรือคอมพิวเตอร์อันที่2ก็คือปกติเวลาที่เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถทำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มล้าไม่ว่าจะจากหนังสือจากคอมพิวเตอร์อันนี้ควรต้องพักเพราะว่าการฝืนอ่านต่อไปไม่ว่าจะจากแหล่งไหนก็ตามเนี่ยความสามารถในการจดจำมันก็จะน้อยลงอันที่3ปกติเวลาที่เราจะต้องอ่านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยแสงสว่างอันนี้ก็จะต้องเพียงพอด้วยดังนั้นสรุปแล้วที่เขาบอกว่าการอ่านหนังสือผ่านแท็บเล็ตไม่ได้ผลดีเท่าการอ่านผ่านหนังสือที่เป็นกระดาษนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเนื่องจากว่าความสามารถในการจดจำไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องของแมทเทอเรียลอย่างเดียวแต่ว่าจะเกิดขึ้นจากสมาธิของผู้อ่านหรือผู้ที่ฝึกทำและการฝึกจากวิธีการที่แตกต่างกันหลายๆวิธีก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำของสมองด้วยครับนอกจากการขยันหาความรู้แล้วการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม